ปัจจุบันใครที่มีงานทำถือว่าโคตรโชคดีคำนี้ทุกคนอาจจะเคยยินกันบ่อยใช่ไหมหลายบริษัทปลดพนักงานออกอยากจะเลือกงานหน่อยก็ไม่ได้บางคนที่ทำงานเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างมากเลยแต่ก็ต้องเงยหน้าสู้และทำมันต่อไปถอดใจก็ไม่ได้เอาเงินที่ไหนมากินชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปถึงแม้จะไม่ค่อยถนัดหน่อยก็ตามและแน่นอนนะครับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นเกี่ยวกับคนงานสายหาที่ไร้สมองรับรองอะคำกริ้งชัวป้าบเอาละครับเพื่อไม่เสียเวลารีรอถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันดีกว่า Let's goรถโฟกขนาดไม่ได้ใหญ่อะไรเลยแต่กลับไปหิ้วกระจกมัดเบลเลอร์เออเหอจะไหวหรือในจังหวะค่อยๆห้อยมันออกมาไอ้ยามันถ่วงหน้ามากเกินไปอะตีแถมสูงเกินไปด้วยผมว่าเอียงตกลงมาแตกกระจายเป็นเศษซากข้าวของข้างๆนะครับพากันพังกระจายตามๆกันคนขับก็ไม่รอช้าด้วยกระโดดลงมาอย่างไวด้านหน้านะครับมีรถปูนเทปูนเกลื่อนกลาดไม่รู้ว่าคนขับลืมหรือว่าจงใจแต่ว่าไหลมาขนาดเนี้ยเอาความจริงก็จะมองกระจกเห็นบ้างอันเนี้ยมันไม่ใช่น้อยเลยอะทำลายข้าวของเสียหายเป็นวงกว้างแน่นอนถ้าปูนมันแห้งเซ็ตตัวแล้วก็ถนนคงไม่เรียบอีกตามเคยเป็นตะปุ่มตะป่ำชัวปาบส่วนคนถ่ายก็ยังกล้าขับเข้าไปใกล้อีกไม่กลัวมันกระเด็นคูชีใส่สีรถทะลอกเลยหรือนี่แหละครับต้นกำเนิดเลื่อยไฟฟ้าของจริงเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์พลิกชีวิตไปชาติใหม่ใครที่ดูอย่าไปลองทำตามเด็ดขาดเลยเด้อแหมชายคนนี้ก็ทำคือจริงเมื่อช่างอีกคนสั่งลูกน้องให้ไปหยิบของมาข้าก็เสื้อน้องไปหยิบมาให้ตามคำขอแต่โอ้โหแกเดินลุยเลยเว้ยเฮ้ยไม่รู้ว่าทำแบบนี้ชาติไหนจะเสร็จไอ้ส่วนคนสั่งก็ไม่แปลกใจอะไรบ้างเลยดูนิ่งเฉียวเมื่อรถสิบล้อเสียนะครับจอดชิดกับกำแพงขั้นตอนถอดล้ออะไรก็ดูสบายสบายแต่พอจะดึงแกนออกมาเท่านั้นแหละนายช่างคนนี้ถึงกับหงายเงิบแกนมันยาวเกินไปอะสิเอาออกไม่ได้พอเงยหน้ามาตะก้องบอกข้าก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันไม่รู้นะครับว่าชายคนนี้หาทางออกยังไงเคลื่อนย้ายรถใหม่ได้หรือเปล่าถอดล้อไปแล้วอะรถยกคันนี้น่าใช้อารมณ์มากเกินไปพองัดขึ้นมาได้ก็ใส่เดินหน้าไม่ยั้งโดยที่ไม่รู้เลยว่าคันขาวพวงมาลัยไม่ตรงลากไปก็โบกเป็นธงเซซ้ายเซขวาเลยตีเรียกได้ว่ากระแทกรถข้างทางนี่เป็น10คันแถมพี่แกก็ไม่ตะบันจอดด้วยนะยังดื้อขับไปต่ออีกอ่ะเอาเหอะชดใช้ค่าเสียหายเต็มๆคิดได้ไงวะเนี่ยน่าจะเบรกตั้งแต่คันแรกแล้วผมว่าในการถอดสปริงรถยนต์ต้องมีเครื่องมือพิเศษแต่ว่าชายคนนี้เป็นช่างบ้านๆน่ะเนาะเครื่องมืออะไรยังไม่ครบก็เลยมาสยบใช้วิธีแบบเสี่ยงๆพอขันน็อตเท่านั้นแหละมันลั่นเปี้ยงโอ้โหอย่างแรงถ้าหากมันโดนคนหน้าผิวแดงไม่ใช่น้อยไม่ใช่ผิวช้ำเด้อแต่ว่าแตกน่าจะเป็นซากใบอ้อยละมั้งครับแบกหนักมากเกินไปคนขับไม่รู้ใจรถจัดการกระแทกเปิดคันเร่งอย่างเร็วอ่ะล้อมันก็ยกกระดิ่งเรียกได้ว่าตั้งฉาก90องศาไอ้หยาพอตกลงมาล้อหน้าแตกกระจายบินขึ้นฟ้าสายตาแต่ละคนนี้ไม่กระพริบอ่ะลุ้นว่าจะตกใส่หัวใครเมื่อชาย2คนพยายามหย่อนท่อลงไปแต่ว่าตอนท้ายต้องเบรกให้อยู่เนื่องจากว่าต้องต่อท่อแท่นต่อไปลงไปด้วยแต่พระเจ้าช่วยเบรกไม่อยู่ดิไหลลงไปบลุ๊บโอ้โหจบเหก็เลยเซโทษกันไปกันมา2คนเนี้ยเหตุการณ์ประมาณนี้ผมเห็นยังบ่อยกับการที่รถตักมางัดรถขึ้นน่ะพองัดขึ้นมาสำเร็จล้อมันสัมผัสพื้นมันก็ชื่นมื่นไหลไปต่อตีมี2กรณีไม่ไหลก็ความอีกฟากหนึ่งแต่10ล้อคันนี้ดันทะลึ่งไหลมาข้างหน้าตีแบ็คโฮบอกเสร็จหน้าที่ผมแล้วก็หันบุ้งกีกลับทันทีไม่ดู4ดู5ไอ้หยายิ่งปล่อยก็ยิ่งไหลเร็วขึ้นเว้ยเฮ้ยและเป้าหมายปลายทางนี่โอ้โหอย่างแม่นน่ะตำเข้าจังๆตรงๆกับ10ล้อด้านหน้าเลยเสยไปเลยตีหน้าบุบบี้ทั้งคู่ถ้าย้อนดูจะให้คนกระโดดขึ้นไปเบรกก็ไม่ได้ด้วยแถมจะหาอะไรมาเทินล้อไว้ก็ไม่ทันต้องวางแผนล่วงหน้าไว้ถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้นายช่างกำลังส่องดูท่อประปาแตกแต่คนขับรถตักกะดีแหกเล่นทะลึ่งเอาบุ้งกีไปดันให้ชายคนนี้ตกลงไปในบ่อซึ่งแน่นอนเป็นประเทศเมืองหนาวซะด้วยพระเจ้าช่วยสันกับเจ้าเข้าไม่โดนมาสอกเข่าใส่กระบุญหัวแล้วคนขับรถตักถือว่าพี่ชายคนนี้ใจเย็นระดับหนึ่งเลยน่าจะเป็นคนเฉยๆแหละถึงโดนแกล้งแบบนี้เราคงจะเคยเห็นกันบ่อยกับรอยเท้าสัตว์บนพื้นคอนกรีตไม่ว่าจะเป็นพวกหมาแมวหรือว่าเต่าถ้าน่าเศร้าหน่อยก็พวกวัวควายรอยเท้าเบลเลอร์อย่างกับเหตุการณ์นี้พี่ช่างก็จะเย็นเหลือเกินไม่ยอมเดินมาไล่หรือว่าอะไรเลยทำเฉยๆปล่อยมันเดินสนุกไปอย่างนั้นน่ะรอยเท้าก็เต็มบานเลยตี
เป็นรางรถไฟขนาดย่อมที่ไว้ขนส่งสินค้าขนาดเล็กถ้ามองไปเราจะเห็นได้ทันทีว่ารางเนี่ยมันเป็นคลื่นพื้นไม่เสมอกันรถไฟก็ตะบันเอียงไปเอียงมาไอ้หย่ายังกับตัวหนอนเนี่ยถามจริงคนขับไม่เวียนหัวบ้างหรือไงทนได้ยังไงอะยึกยักตลอดทางแถวนี้เขาว่าเวียงเบ็ดจำเพียบเลยรถเคนด้านมีงานแถวนี้พอดีไม่รอช้าตีใส่ไปเลยเต็มที่แหมช่างเหมาะเจาะดิบดีซะเหลือเกินปาติโถตัด3เครื่องจมไป3เครื่องในการตัดไม้ท่อนใหญ่ขนาดนี้นะครับถ้าหากวางฐานไม่ดีตัดลงไปมันจะหนีบแน่นอนรู้เลยว่า3เครื่องนี้โดนหนีบหมดไม่สามารถขยับหรือว่าตัดต่อไปได้สุดท้ายคนจะเกือบไปตายเนื่องจากออกแรงเยอะยากเลยทีนี้ต้องหาอะไรมางัดตัดไป 3-4 เครื่องไม่รอดสักเครื่องน้ำมันดิบปริมาณมหาศาลได้พุ่งทะยานออกมาจากวาล์วไม่รู้ว่าเสียรู้ว่ายังไงนะครับแต่พี่คนท้ายรถก็พยายามอุดมันอยู่แต่รูมันใหญ่เนาะจะไปไหวได้ยังไงรถน้ำมันก็ไม่ยอมเบรกซักกะทีเกื่อนถนนลากยาวไปเลยคนที่สัญจรไปมาต้องมัดระวังผมหวังว่าสุดท้ายแล้วน้ำมันคงไหลออกมาไม่หมดถังนะครับอยากจะให้งานออกมันเนี๊ยบช่างต้องอารมณ์ดีด้วยแหมฉาบธรรมดามันก็ดูไม่สวยสิหากจะเอื้อมมือมามันก็ไม่ถนัดจึงงัดตัวเองลงมาละเลงในห่วงยางค่อยๆว่ายสไลด์ไปงานออกมาอย่างดีฝีมือจริงเว้ยเฮ้ยชายคนนี้เรียบเนียนสวยเสมอกริบนั่นไงเหตุการณ์เดิมๆเมื่อรถพ่วงน่าจะขนข้าวมาเละได้พลิกคว่ำรอคนมาช่วยเหลือรถตักมาถึงก็ไม่รอช้าจัดการผูกเชือกสลิงมาโอ้โหรถพ่วงหนักขนาดนี้รถตักดึงขึ้นมาอย่างง่ายดายเหมือนยังไม่ได้ออกแรงอะไรมากมายเลยแต่ว่าในจังหวะที่ล้อรถพ่วงสัมผัสพื้นมันก็ลื่นตามความลาดชันของพื้นถนนบางคนก็เห็นแล้วแหละว่าทรงเนี่ยดูท่าไม่ค่อยจะดีแต่ไม่มีใครยอมกระโดดขึ้นไปขี่รถเลยตีประตูก็เปิดตั้งแต่กระโดดไปเหยียบเบรกหน่อยแต่ก็ยังว่าแหละครับหน้ามันห้อยขนาดนี้กลัวเหยียบไปมันจะฟรีอาจจะอันตรายถึงชีวิตเลยก็ว่าได้สุดท้ายมันไหลลงถนนไปนู่นน่ะโอ้โหกูซากยากกว่าเดิมอีกทีเนี้ยช่างใหญ่กำลังติดลวดเสริมโครงสร้างเหล็กมันดูมาตรฐานแข็งแรงเหลือเกินน่ะแต่ว่าทุกคนเห็นอะไรผิดปกติเปล่าพี่ชายคนนี้ดันไปมัดด้านในแล้วจะเอาตัวเองออกมายังไงล่ะเนี่ยสุดท้ายก็เสียเวลาต้องมาแกะนำตัวพี่แกออกจำเป็นต้องขนม้วนสายไฟขนาดมหึมาไอ้หย่าน่าจะมีวิธีเดียวละมั้งจะใช้เคนยกเข้าช่องทางหน้าต่างก็กลัวค่าใช้จ่ายมันจะสูงเราคนงานจึงตัดสินใจขนขึ้นเองแบบชิวๆม้วนใหญ่และหนักขนาดนี้2คนไม่น่าจะเอาอยู่สุดท้ายก็ดัวเองเล้งไหลกิ้งตกลงมาชนบานประตูแตกกระจายอาซ่าไอ้หย่างานเข้าเลยติดทีเนี้ยเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเห็นแล้วน่าเศร้าใจแทนคนจะใช้ค่าเสียหายจริงเป็นช่างประปาที่รักธรรมชาติสุดๆขนาดหินก้อนนึงยังไม่ขุดออกไปก้อนแค่เนี่ยยกออกอย่างง่ายเลยแต่กลับใช้ข้อตองอทำหลบก้อนหินก้อนนี้แค่ก้อนเดียวพระเจ้าช่วยเฟี้ยวไปหรือเปล่าเนี่ยแต่งานก็ออกมาดีนะครับเหมือนจะดีเกินไปด้วยเลยเมื่อลุงทาสีคนนี้สายตาไม่ค่อยจะดีพอเงาสะท้อนมาทีก็มีงงรูปๆดมๆอยู่นั่นแหละทาแล้วทาอีกทาซ้ำทาซากไอ้เงาดำๆตรงผนังก็ไม่ยอมหายไปสักทีทาไปเป็นปีมันก็ไม่หายหรอกครับลุงถ้าไม่อยากยุ่งไปกว่านี้ยกกระแปรงสีออกจบแม่ไอ้คนถ่ายก็ปล่อยให้ลุงเล่นคนเดียวอยู่นั่นแหละแบ็คโฮกำลังจกทำโปรเจกต์ใหญ่แต่ว่างานไปต่อไม่ได้เพราะรถยนต์คันนี้คันเดียวไอพีแบ็คโฮก็ขุดเลี้ยวโอ้โหฝีมือสุดยอดตอนจอดแต่ไม่เท่าไหร่ตอนออกนี่สิทำไงเป็นหลุมใหญ่ขนาดนั้นออกได้หรือพี่ก็ชิวเกินไปเชื่อมยังไงถึงได้นอนดูสบายขนาดนั้นทำยังกับนอนเล่นโทรศัพท์เลยอ่ะกระดิกขาสบายสบายชิวๆฝีมือเป็นไงนะครับไม่รู้แต่ดูจากท่าแล้วน่าจะโปก้อนหินขนาดถือว่าใหญ่จะเคลียร์พื้นที่แล้วจะโยนลงไปในหน้าผาไอ้หย่าคนบังคับเคนเบี่ยงแรงเกินไปอะตีน้ำหนักจึงถูกส่งมุ่งตรงไปอีกฝั่งดึงตัวรถจุดลงไปในก้นเหวคนก็ร้องเฮ้ยๆกันใหญ่จะช่วยอะไรกันไม่ได้เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วเกินไปคนขับบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าค่อยแก้มือใหม่ที่ต่างประเทศนะครับไอ้กาบคนนี้ต้องมีรถขี่ตามประกบแล้วมันจะพุ่งไหลใส่กระบะไปอ่ะแต่ว่านี่เล่นตาพุ่งทิ้งแบบนี้เลยเฮ้ยในส่วนรถที่จอดอยู่มันก็ไม่สนใจด้วยนะยังโชคดีที่เจ้าของวิ่งไม่ปิดประตูทันแต่ว่าตัวเองเนี่ยโดนเต็มๆคันแน่นอนผมเองนี่เห็นบ่อยๆกับการตัดต้นไม้แล้วใช้วิธีนี้เท่าที่ดูนะครับใช้ 3-4 คนในการดึงเชือกแต่มันก็ยังช่วยอะไรไม่ได้เลยยังไงต้นไม้ก็ยังล้มไปฝั่งนู้นอยู่ดีน้ำหนักมันอาจจะถ่วงไปฝั่งนั้นมากเกินไปคนดึงอะสู้แรงไม่ไหวสุดท้ายก็ล้มใส่ข้าวของพังกระจาย
พวกนี้เขาทำหล่นมาโดยเฉพาะหรือเปล่าเนี่ยมันดูเหมือนบุบบี้เตี้ยๆไงก็ไม่รู้เหมือนเอาไว้ผ่านใต้สะพานนี้โดยเฉพาะอ่ะโอ้โหลอดผ่านไปอย่างฉิวเฉียดเหมือนว่าด้านบนเบียดเป็นนิดเดียวถือว่าคำนวณมาอย่างดีแต่ดูอีกทีมันก็แปลกเนาะมันบุบบี้เหมือนถูกตีมาเลยอ่ะเมื่อรถไถใหญ่ได้ติดลมจึงจัดการผูกสลิงคันต่อคันสุดท้ายคันกลางอัตบันลำตัวฉีกทนแรงไม่ไหวเนาะทั้งหน้าทั้งหลังธรรมดาแหละก็พังไปตามระเบียบสภาพนี้นะครับขายซากอย่างเดียวนายช่างสองคนกำลังดึงผนังตึกอยู่ในจังหวะที่มันพับลงมาปั๊มด้วยแรงกระแทกมหาศาลพื้นจึงพังไปด้วยเลยโอ้โหไปโผล่ชั้นหนึ่งเฉยถ้าสังเกตดูนายช่างสองคนถือว่าโชคดีที่เดินหนีไปทันก่อนหน้านี้ไม่เช่นนั้นได้ร่วงลงไปด้านล่างแน่นอนเกิดขึ้นในบ่อยกับการเก็บขยะที่เมืองนอกเมื่อรถคีบมันได้ทำงานผิดพลาดตวัดถังขยะปิ้นกระจายวายวอดสิ่งของที่อยู่ด้านในนะครับแน่นอนกระจุยกระจายเต็มทั่วถนนคนขับต้องลงมาเก็บอีกพักหนึ่งแน่แง่นึกว่าจะไว้กันเดินไม่แท้ช้ากว่าเก่าสุดเศร้าไปเลยตีคนเก็บขยะวันนี้ไม่รู้ว่าตัวรถเองมีปัญหาหรือว่าไอ้ยาคนควบคุมนี่แหละพลาดเองเมื่อแบ็คโฮไปจกโดนท่อน้ำประปาแตกไม่ใช่ท่อธรรมดานะครับเป็นท่อน้ำหลักนั่นแหละผมว่ากระแสน้ำถึงพุ่งขึ้นมารุนแรงขนาดนี้ด้วยความตกใจคนขับแบ็คโฮจึงไม่รอช้าบังคับบุ้งกี่ขึ้นมาไปขวางทางน้ำเอาไว้แต่สุดท้ายเกือบหงายท้องหงายไส้อะตีนึกไม่ถึงนะว่าแรงดันมันจะมหาศาลขนาดนี้โชคดีที่มีสติปัดบุ้งกี่ออกพระเจ้าจอดอาคารสูงหลายสิบชั้นแต่พอหันเงยไปดูโอ้โหหน้าเสียวไส้โค้งไปโค้งมาเป็นปลาไหลเลยอ่ะไม่รู้สุดท้ายนะครับจบยังไงหรือสร้างใหม่หรือยังดำเนินการต่องอขนาดนี้ให้เข้าไปใกล้ผมยังกลัวเมื่องัดลูกยางออกมาจากปลายท่ออีกคนก็หวังจะชะลอแรงดันน้ำเอารถมาบังสุดท้ายนะครับได้พังกันทั้งคู่เนื่องจากว่ากระแสน้ำที่มันพุ่งออกมาไอ้ยาแรงเกินคนคนเดียวที่จะรับอยู่สุดท้ายก็ดูเองครับล้มไม่เป็นท่าตอนจบแถมมีตีลังกาเจ็บก้นแน่ผมเชื่อเมื่อสะพานส่งปลาได้หลายตอนเปิดบ่อแน่นอนนะครับหายนะแท้ๆเลยปลาก็หลายกองกับพื้นไม่หมื่นเป็นแสนตัวคนถ่ายก็มัวยืนอยู่นั่นไหนไม่มาช่วยกันเลยผมเห็นแล้วก็สงสารตอนเก็บปลานี่คงมันกันน่าดูยางรถไถใส่ในไร่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกเนื่องจากว่ามันถูกออกแบบมาโคตรจะแข็งแรงแต่ว่าคันนี้ด้านปูดบวมมันเบียดออกมารถเกือบพังเนี่ยตัวถังรถเนี่ยบุบบี้ทางแก้ส่วนใหญ่นะครับคนจะใช้วิธีเจาะให้มันระเบิดบึ้มไปเลยว่ะแต่ว่าอันตรายแต่ว่านี้ตัวถังน่าจะคมแหลกเกาะยางระเบิดเองเจ้าของจึงสามารถตะเลงถอดเปลี่ยนเองได้โดยสาเหตุส่วนใหญ่ที่ยางปูดบวมนะครับจะเกิดจากได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรงอย่างเช่นตกหลุมตกบ่ออะไรประมาณนี้รวมไปถึงการบรรทุกที่หนักเกินไปไม่ก็สาเหตุสภาพแวดล้อมอย่างเช่นถนนนะครับมีคราบน้ำมันมันก็ไปทำปฏิกิริยากันอะไรประมาณนี้ครับทุกคนและอีกหนึ่งสาเหตุนั่นก็คือการซ่อมแซมที่ผิดวิธีอย่างเช่นการปะยางอะไรประมาณนี้แหละถ้าหากบ้านใครเกิดมีอาการยางบวมโทรเรียกช่างมาดีกว่าอย่าขับขี่เรื่องอันตรายแล้วก็อย่าไปหาอะไรมาแทงมันล่ะเปียงปังระเบิดใส่หน้าขึ้นมาจะแย่เอาในส่วนใครที่ยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิม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 ใครชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนนะครับตามไปตามช่องนี้ได้เลยลองฟินแน่